รายการนี้มีคำบรรยายภาษาไทยสามสิบลี้นอกเมืองอู่จิ้นวัดป่ออันซีเหมินเจ้าแมวน้อยแม่หนูน้อยมาเล่นกับพี่ชายสิพี่ชายท่านตักกระดาษเป็นรูปหัวใจมนุษย์นี่นาหัวใจมนุษย์ชั่วร้ายจะเก็บมันไว้ทำไมมีสู้เอามาให้ข้ากินมันลงไปปีศาจพยักบุกเข้าเขตห่วงห้ามจะกินมนุษย์แล้วพระโพธิสัตว์โปรดสำแดงอิทธิฤทธิ์พยักมาแล้วรีบช่วยพวกเราด้วยพระโพธิสัตว์โปรดสำแดงอิทธิฤทธิ เขาเป็นใครหรือเสี่ยวโจชูดาวหายนะกำเนิดทำลายเมืองบุญพาพังกำแพงประจิมผียังต้องปลัดกลุ่มเทพยังต้องตื่นตระหนกผู้คนพากันเรียกว่าจอมราชันพระโพธิสัตว์ท่านเข้าใจผิดไปหรือเปล่าทำไมถึงส่งคนที่ไร้กาจยิ่งกว่ามาเจ้าก็คือโจชูหรือข้ารู้จักเจ้าอย่างนั้นหรือแต่เจ้าไม่ได้หน้าตาแบบนี้แล้วข้าหน้าตาเป็นอย่างไรหรเส้นทางสู่ปอโลกไม่รับผีไร้ชื่อข้าจะสลักแผ่นจารึกให้เจ้าเ
อาคมของปีศาจพยัคฆ์ขาวถูกทำลายไม่มีแรงไปทำร้ายคนอีกแล้วเจ้าปล่อยมันไปเถิดข้าวันนี้เจ้ากล้าสังหารข้าเสด็จพ่อของข้ามาหัวพวกเจ้าจะต้องหลุดจากบาเลือดนองเป็นมหาสมุทรวัดฝออันเป็นสถานที่บริสุทธิ์ราชาพยัคฆ์ไม่เคยทำร้ายใครที่นี่เจ้าจะทำอะไรบ้าบินไม่ได้เฮ้อเจ้านี่นะก่อเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วมือปราบราชาพยัคฆ์เขาหนานซานพี่ใหญ่เกิดเรื่องแล้วนายน้อยถูกโจชูแห่งอูจินจับตัวไปแล้วเป็นตายไม่ทราบได้โจชู สิบปีแล้วมีแต่อูจินที่ยังไม่ซิโรราบเช่นนั้นคิดรวมกับแค้นครั้งใหม่เลยก็แล้วกันเรียกเผ่าปีศาจทุกตนให้เร่งหาทางเข้าอูจินให้เจอซีเหมินดูถ้าเราจะมาช้าไปหนึ่งก้าวเข้าไปดูด้านในอาจารย์ท่านหมายความว่าโจชูเพิ่งมาปีศาจพยัคฆ์ดับสิ้นเพราะกรรมบังเกิดอามิตาพุทธมีหน้าถึงมีพลังวิเศษขนาดนี้ที่นี่แหละเพราะกรรมไม่เคยหยุดพวกเราต้องการคนแบบนี้ที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ไม่เป็นเหมือนกับพวกเราที่ไร้บ้านให้กลับท่านอาจารย์เล่าเรื่องของโจชูให้ฟังได้หรือไม่คืนนั้นเมื่อ10ปีก่อนศิลาดารสวรรค์ตกลงมาโจชูเจ้าสิ่งนี้ประหลาดมากพวกเรารีบไปกันเถอะแค่หินกระจอกก้อนเดียวมีอะไรให้น่ากลัวศิลาดารสวรรค์มีพลังวิเศษแฝงอยู่ส่วนหนึ่งถูกโจชูดูดซับไว้ส่วนที่เหลือถูกโจฝังสร้างเป็นกรดดารสวรรค์และดาบดารสวรรค์
สยบราชาพยัคฆ์มนุษย์และเสือทำศึกกันยาวนานโจชาวบ้านตกกรรมลำบากตอนหลังโจฝางยืมพลังกรอดราสวรรค์ใช้พลังชีวิตจนหมดสิ้นสร้างแนวพายุขึ้นมาผนึกเมืองอูจิ้นเอาไว้อามิตาพุทธหลายปีมานี้อูจินเพิ่งพาแนวพายุชาวบ้านถึงได้ไม่ถูกเผาพยัคฆ์ฆ่าตายปีศาจพยัคฆ์ก่อความวุ่นวาย10ปีพวกเราตหาวีรบุรุษที่จะจบไปยุคนี้มาตลอดข้าต้องหาโจชูให้เจอเกาหลันเจ้าอยากให้โจชูมาต่อกรปีศาจพยัคฆ์ไม่ใช่เขาเป็นดาวหายนะนะแสงน้อยนิดที่ก้นเหวอย่างไรเสียก็ยังดีกว่าไม่มีอาจารย์บอกเส้นทางไปสู่อูจินได้หรือไม่อามิตาพุทธทางเข้าอูจินซ่อนอยู่ในแนวพายุจำเอาไว้ทุกสิ่งว่างเปล่าเมฆหมอกบังตาหนทางแห่งความตายจะมีทางออกอูจินรีบหนีเร็วพายุใกล้จะถูกทำลายแล้วช่วยด้วย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 รีบหนีเร็วรีบหนีเร็วสายไหมของข้าได้ยินหรือยังโจชูสังหารบุตรชายราชาพยัคฆ์คราวนี้เคราะห์ใหญ่มาเยือนแล้วปีศาจงูก็เข้าเมืองมาแล้วเป็นเพราะโจชูหาเรื่องแท้อุตส่าห์ได้อยู่อย่างสงบมา 2-3 ปีเจ้าดาวหายนะนี่ชู่เบาเสียงหน่อยจะกลัวอะไรข้าได้ยินว่าคุณชายเฉิงหูจะจัดการเขาอยู่รีบเข้าบ้านเร็วโจชู
เชื่อข้าเถอะเจ้าสร้างปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าออกไปจากอู่จิ้นเถอะชาวบ้านทั้งเมืองต่างก็จะขอบคุณเจ้าถ้าเจ้ามีความสามารถนี้ข้าก็จะทำตามที่เจ้าบอกข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนพ่อของเจ้าเองเจ้าตัวสวยตอนนี้ข้าหงุดหงิดนักเมื่อครู่เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะข้าบอกว่าข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนพ่อของเจ้าเจ้าตัวข้ามันให้ตายพี่หูข้าจะฆ่าคนสาเลอย่างเจ้าแม่ทัพเฉิงเล่นพอหรือยังชู่เออนี่ข้ากำลังทำภารกิจของท่านให้โจชูย้ายออกไปจากอู่จิ้นเลี้ยวไหล
ถ้าไม่ใช่เพราะโจชูยั้งมือเอาไว้วันนี้ที่เมืองอุดวินเจ้ากับข้าก็จะกลายเป็นเรื่องขำขันของคนอื่นแล้วโจชูไม่ตายไม่ช้าก็เร็วอูจินจะต้องถูกเขาทำลายนั่นต่างหากที่เป็นเรื่องน่าขำในการเป็นเจ้าเมืองนี่ช้าหน่อยกินเถอะข้าเลี้ยงเองมามากินสิทุกคนคุณชายโจเสือพวกเราขายไม่ได้หรอกขอรับท่านรีบเอาไปเถอะที่นี่ไม่มีใครกล้ารับหรอกขอถามหน่อยโจชูอยู่ที่นี่หรือไม่โจชูหาโจชูหรือใครหาข้าไม่รู้จักท่านพีท่านรู้จักนางหรือรีบไปซะอย่ามาทำให้ข้ารำคาญ10ปีก่อนตระกูลหูล้มล้างเยวิตวินทำลายบ้านของข้าบัดนี้ท่านข้าลูกชายของราชาพยัคฆ์อูจวินจะต้องเป็นเยวดวินรายต่อไปแน่นี่เกี่ยวอะไรกับข้าท่านมีพลังศิลาดารามีเพียงแต่ท่านที่ต้านทานปีศาจพยัคฆ์ได้เจ้าจะต้องรู้แน่ว่าคนอื่นล้วนเรียกข้าว่าตัวสวยโจชูเมื่อครู่ที่ร้านสุราท่านช่วยข้าไว้ข้ารู้สึกว่าท่านไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาพูดกันเหมือนเจ้าจะรู้จักข้าดีนะใช่ข้ารู้จักท่านดีพวกเราจะต้องเอาชนะปีศาจพยัคฆ์ได้แน่หัวหน้าคุ้มภัยท่านดูสิพวกเราคุ้มภัยเครื่องใช้ครอบในชีวิตประจำวันตั้งหลายครั้งจำไม่ได้ว่ามีร้านสุรานี้นะหยุดตรวจดูสักหน่อยแล้วค่อยออกเดินทางมีใครไหมแมวเหรอต้องมีคนอยู่แล้ว
ที่นี่มีสุราชั้นเลิศไหมมีสุราเลิศท่านต้องมีชีวิตถึงจะดื่มได้นะเพื่อเจ้าแล้วและทิ้งชีวิตก็ยอมเช่นนั้นหรือพี่หูเส้นทางที่จะเข้าอู่จวินเตรียมเรียบร้อยแล้วรอข้าด้วยสิไม่ต้องตามข้ามาแล้วน่ารำคาญจะแย่ข้ามาหาท่านนะให้ข้าเข้าไปเถอะเหตุใดบ้านท่านถึงเสื่อมโทรมเช่นนี้ล่ะที่มันเล็กอยากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่อืมไปไหนแล้วล่ะโจชูเจ้ายังไม่สำนึกหรือคุกเข่าเดียวนี้ข้าช่วยพวกเขาปราบปีศาจปลายนะข้าผิดที่ใดกันเจ้าใช้ความรุนแรงยุติความทำร้ายคนนับไม่ถ้วนกลัวจะทำลายชื่อเสียงของใต้เท้าโจอย่างคุณนั่นใช่หรือไม่เจ้ายังกล้าเถียงกล้าเถียงข้ากล้าเถียงข้าหรือคุณธรรมลึกล้ำแม่ทัพโจต่อสู้กับปีศาจพยักษ์เพื่อปกป้องอูจินแปลงกายเป็นค่ายคนพลีชีพในสงครามแล้วขอรับท่านแม่ท่านแม เมื่อวานโจชูต่อยแม่ทัพเฉิงแล้วหลังจากแม่ทัพเฉิงกลับบ้านก็กระอักเลือดไม่อยู่ตอนฟ้าสางก็ได้เสียชีวิตลงกูเจ้าจำเอาไว้โจชูกับราชาพยัคฆ์จะต้องสู้กันแน่ไม่ว่าพวกเขาใครจะแพ้ใครจะชนะเจ้าจะต้องปล่อยไปตามสถานการณ คุกเข่าคำนับป้ายวิญญาณแม่ทัพเฉิงเวลาที่จำเป็นก็เอาหน้าไม้ซุ่มพยักออกมาได้ดูโอกาสค่อยลงมือ
ให้เขาเข้ามาข้าแค่อยากจะจุดธูปไหว้แม่ทับเฉิงข้าไม่ยอมรับนอกจากเจ้าจะคุกเข่าคลานเข้ามาวันนี้ต่อให้ตกตายไปพร้อมกันก็จะต้องแก้แค้นให้พ่อข้าให้ได้ฆ่าเขาวันนี้ให้เจ้าได้ลิ้มรสหน้าไม้ซุ่มพยักของตระกูลเฉิงโจชูอยู่ที่ใดข้าอยู่นี่ได้ยินมาว่าเจ้าได้จัดการเสือตัวหนึ่งมันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตายแล้วแล้วซากกระดูกอยู่ที่ใดข้าได้กินมันแล้วปีศาจพยักษ์ที่ไร้ความสามารถหากเทียบกับพ่อของเจ้าเจ้ายังอ่อนหัดมากOh!
โจชูพอไร้ศิลาดาราสวรรค์เจ้าก็เป็นแค่เศษสวะตระกูลเฉินขอคารวะราชาพยัคฆ์ตระกูลเฉินขอคารวะราชาพยัคฆ์นั่นคืออะไรนั่นคืออะไรท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติอูจินกำลังจะประสบกับภัยพิบัติแล้วฟ้าดินมีปรากฏการณ์ที่ผิดปกตินี่คือลางร้ายรีบดูบนท้องฟ้านั่นเร็วนี่มันเกิดอะไรขึ้นโจชูตายแล้วข้าจะทำให้พวกเจ้าได้รู้ว่าราชาแห่งสัตว์เดรัจฉานนั้นคืออะไรโจชูเมื่อตอนที่ข้ายังเป็นเด็กสิ่งที่ข้าเห็นมากที่สุดก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ฆ่าทำลายเผ่าพันธุ์ของเราแต่ไหนแต่ไรมาบนโลกใบนี้ผู้อ่อนแยตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งผู้ที่เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ถึงจะอยู่รอดได้ขอให้ราชาพยัคฆ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนไม่เท่าเทียมกันเหล่าถวยเทพก็ไร้ซึ่งความสามารถเช่นนั้นให้ข้ามาฟื้นฟูระเบียบสวรรค์และโลกเถอะYeah.
ท่านพอข้าขอร้องท่านละได้โปรดอย่าได้พาเขาไปเขายังเป็นเด็กอยู่กลับไปข้าขอร้องท่านละปล่อยเขาไปเถอะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยได้โปรดพระโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันที่สามที่โจชูได้จากไปจวนเฉิงสองสามวันนี้โลกมนุษย์เป็นเหมือนดั่งนรกพยัคฆ์ร้ายยึดกลุ่มอำนาจประชาชนลำบากยากแค้นหากพระโพธิสัตว์ทรงตรัสสู่เหตุใดถึงได้ทอดทิ้งสิ่งมีชีวิตทั้งปวงถ้าหากพระโพธิสัตว์ทรงไม่รู้แล้วเหตุใดเมื่อยามที่พวกเราต้องการวีรบุรุษที่สุดถึงได้ประทานแสงอาทิตย์แรกอรุณมาให้ถ้าหากโจชูยังอยู่บางทีก็อาจจะไม่ใช่สภาพเช่นนี้จวนเฉิงจวนเฉิงโจชูเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม พอไร้ศิลาดาราสวรรค์เจ้าก็เป็นแค่เศษสวะอูจิ้นมีความหายนะทั้งสามความหายนะทั้งสามความหายนะทั้งสามพยัคฆ์ขาวแห่งเขาหนานซานพยัคฆ์ขาวมังกรขนองน้ำแห่งช้างเฉียวมังกรขนองน้ำอูจิ้นมีความหายนะทั้งสามพยัคฆ์ขาวแห่งเขาหนานซานพยัคฆ์ขาว
มังกรขนองน้ำแห่งฉางเฉียวแล้วก็โจชูโจชูโจชูแล้วก็โจชู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 ไม่ต้องไปสนใจเจ้าบ้าคนนั้นเขาหน้าวันวันก็เอาแต่พูดแค่สองสามประโยคนั้นหูจิ้นมีความหายนะทั้งสามโจชูเพื่อที่จะฆ่าปีศาจปลาไหลจึงได้ทำเรือของเขาคว่ำภรรยาของเขาก็เลยจมน้ำตายจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็เป็นบ้าแล้วท่านรู้จักโจชูหรือไม่โจชูเจ้าคนเลอะเลือนนั่นใครจะไม่รู้จักกันเล่าเขาหน้ามักจะทำร้ายคนกลุ่มหนึ่งเพียงเพื่อช่วยคนคนหนึ่งเสมอฉะนั้นทุกคนล้วนเรียกเขาว่าโตการกินีแต่ว่าข้าเชื่อในเจตนาของเขาว่ามีจิตใจที่ดีงามอุ้ยเกี้ยวของข้าซีเหมินตอนนี้แม้แต่โจชูก็เสียชีวิตแล้วยังจะมีผู้ใดต่อกรกับราชาพยัคฆ์ได้อีกข้าได้ยินมาว่าขอเพียงตามหาดาบดาราสวรรค์กับกรอดดาราสวรรค์บางทีอาจจะยังมีโอกาสหากต่อกรกับราชาพยัคฆ์ได้จริงตระกูลโจก็คงไม่เสียชีวิตหมดทั้งตระกูลไอ้หยาไม่ต้องตามหาแล้วหนีเอาตัวรอดเถอะไม่มีทางเขาไม่มีทางเสียชีวิตตอนนี้อูจินกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วหวังอย่างยิ่งว่าดวงวิญญาณของแม่ทัพโจที่อยู่บนฟ้าจะสามารถปกป้องพวกเราจวนตระกูลโจคนของข้าเห็นเจ้าตั้งแต่เนิ่นๆแล้วกำลังตามหากรอบดาราสวรรค์ลาสิธานำกรอบมอบให้แก่ราชาพยัคฆ์ข้าสามารถไว้ชีวิตเจ้าได้เรื่องของแม่ทัพเฉิงข้าต้องอภัยอย่างยิ่งแต่ว่าเฉิงหูเจ้ากับข้าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเคยกระทำข้าเข้าใจเจ้าอยากจะเป็นผู้กล้าลาสิธาเกรงว่าคงจะไม่มีโอกาสนี้แล้วโจชู
จชูเจ้าไม่จำเป็นต้องถูกเข้าใจจำเป็นต้องถูกสงเคราะห์เปิดประตูลับจันทราพันปีชูเอ๋อต้องมีสักวันเจ้าจะต้องมาถึงที่นี่ยามนี้คิดว่าอูจินคงไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกแล้วยามใดที่เจ้าไม่ต่อกรกับผู้คนอีกก็จะไม่เลือกที่จะจากไปแต่ทางที่กลับหลังนั้นจะยิ่งยากลำบากมีเพียงผ่านการทดสอบแบบนรกเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างพลังแห่งสวรรค์ขึ้นมาได้ผู้กล้า ย่อมไม่หวาดหวั่นศิลาดารสวรรค์จะมอบพลังแห่งอุปการให้แก่เจ้าแต่ผู้มีคุณธรรมไร้เทียมทานมีเพียงความศรัทธาเท่านั้นที่ชนะทุกสิ่ง
อย่ากลัวข้าจะกลับมาในอีกสักครู่ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าแบกภาระที่ใหญ่ยิ่งดังนั้นจึงถูกลิขิตให้โดดเดี่ยวเดียวดายยืนหยัดในหน้าที่ของเจ้าทำให้ศรัทธาของเจ้าโชติช่วงส่องสว่างเส้นทางที่มืดมิดเบื้องหน้าส่องสว่างผู้คนมีหายนะ3ประการมีหายนะ3ประการอาจารย์ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะขอร้องท่านช่วยลูกชายข้าทำพิธีกรรมหน่อยได้หรือไม่โยมกลับหลังคือฟังปลดปล่อยสรรพชีวิตก็เป็นการปลดปล่อยตัวเองอมิตาพุทธในยามที่พวกเรายังไม่เข้มแข็งพอสรรพชีวิตเคยปลดปล่อยพวกข้าไหมอ
ในเมื่อเจ้ารอดมาได้เหตุใดยังต้องมารนหาที่ตายอีกข้าแค่อยากให้เจ้าได้รู้ข้าเก่งกาจในการต่อสู้มากกว่าท่านพ่อข้าสนุกพอหรือยังเจ้าก็เหมือนกับพ่อของเจ้าไม่มีวันที่จะเอาชนะไดยอมรับความจริงเสียเถิดลำพังเพียงพลังของเจ้าจะขัดกฎฟ้าเปลี่ยนแปลงชะตาไม่ได้หรอกข้าแบกความหวังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไว้แน่นอนว่าไม่ใช่พลังของข้าเพียงผู้เดียวไม่ยอมจำนนเช่นนั้นพวกเจ้าก็จงถูกทำลายไปเถิดหลบซ่อนไม่ได้แล้วซ่อนไม่ได้แล้วเด็กฮ่าฮ่าวิ่งรีบวิ่งวิ่งหนีเร็วเข้าI'm sorry.
ถึงแม้เจ้าจะทำลายข้าข้าก็ไม่มีวันยอมจำนนฟ้ายอมก้มหัวดินยอมสวามิภักดิ์เจ้าจะเอาชนะฟ้าดินได้เยี่ยงไรและจะเอาชนะข้าได้อย่างไรกันสายฟ้าสวรรค์อัคคีปสุธาข้าจะแบกรับไว้เองมีเพียงผ่านการฝึกตนในนรกมาเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างพลังแห่งสวรรค์ขึ้นมาได้ยึดมั่นในภาระหน้าที่ของเจ้าทำให้ศรัทธาของเจ้าโชติช่วงส่องสว่างเส้นทางที่มืดมิดเบื้องหน้าเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนตอนนี้ข้าไม่อยากชนะเพียงแต่มิอาจพ่ายแพ้ได หากเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งเจ้าจะทำอะไรได้เล่าอาทิตย์อัสดงเมฆาสีเลือดไหลซึ่งเสียงใดฮาฮะได้ยินเพียงเสียงพยัคฆ์คำรามทั้งสามสังหารพยัคฆ์บทละครยูวีรบุรุษผู้นั้นจู่โจมพยัควันนี้ขจัดศัตรูตัวฉกาจบนภูเขาได้ค่อยไปกำจัดปีศาจมังกรน้ำที่สะพานยาวเป็นอะไรเหรอพ่อที่นี่หน้าไฟดับแล้วไปกันเถอะพ่อครับเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ชัด
หลังจากที่โจชูปราบพยัคฆ์ได้แล้วเขาไปที่ไหนต่อรอจนมีเวอร์ชั่นภาพยนตร์ลูกก็จะรู้เองตุ๊กตาเศษผ้าของผมรีบไปเอาสิโจใจโจชู236297อูจินปัจจุบันคือเจียงซูอี้โจชูชาวหยางเซียนประชาเมื่อที่มีชื่อเสียงของแม่ทัพโจฝังแห่งตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหนังสือผู้ที่เกียจคร้านที่สุดในโลกสุดท้ายก็ได้เป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงของยุคสมัย